ฝากถึงอาจารย์เรื่องกองทุนประกันสังคมค่ะปัจจุบันมีคนเกษียณเพิ่มมากกว่าคนเข้าสู่ระบบกองทุนอยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยค่ะว่าอนาคตรูปแบบของกองทุนเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนคะเป็นไปในทิศเป็นไปในสองทิศทางนั่นคือทิศทางที่1ถ้าเกิดว่าเงินที่จะต้องจ่ายบนานาญชราภาพมันชักพร่องเนี่ยอาจจะมีการเลื่อนอายุในการที่จะรับบํานาญชราภาพปัจจุบันเนี่ยได้สิทธิ 55ทำงานมา180เดือนอผ่อนส่ง150งวดอะไรประมาณไอ้180งวด15ปีต่อเนื่องมีสิทธิ์ได้รับบำนาญชราภาพค่ะต่อไปอาจจะขยับเวลา55เป็น56 57 58เพื่อให้คนยังไม่เพื่อให้คนยังไม่ได้รับแต่ยังต้องส่งต่ออีกอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองอาจจะมีการปรับเกณฑ์ว่าจะต้องมีการจ่ายเงินสมทบเพิ่มขึ้นเพื่อไม่ให้กองทุนมันเก่งค,คือคำว่าล้มละลายหมายความว่าเงินเข้าน้อยกว่าเงินออก ไอคนที่เข้าคือคนที่ตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้บำนาญก็จ่าย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 ไอคนที่ได้บำนาญแล้วเขาก็รับ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 ค่ะถ้าไอที่จ่าย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 มันน้อยกว่ารับรับรับเนี่ยกองทุนนั้นก็จะเลียวลง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 เขามีการคำนวณว่าประมาณสัก30ปีถ้ายากเป็นอย่างเนี้ย มันจะไม่มีเงินจ่ายให้คนบํานาญต่อหลัง<อ>ที่เขาเรียกว่าล้มละลายซึ่งในต่างประเทศมันเคยมีแล้วก็มีการแก้ไขค่ะแต่เราจะไปอีกแบบแล้วเราจะมีอะไรกองทุนบ,นบนานนําเหน็จบานาญแห่งชาติเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุนั่นเองค่ะ